สวัสดีครับผมณัฐกรวิมลวัฒนเวทีครับรหัสนักศึกษา1361000010ครับผมนะครับสุริพรแสงนุ่มรหัสนักศึกษา1361000041ครับวันนี้เรามาในส่วนของการพัฒนาระบบงานเมโมไรซ์นะครับบริการหลังการตายในส่วนของรูปแบบระบบงานเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดพิธีศพเป็นการที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะออกแบบพิธีศพได้แล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิธีศพของแต่ละศาสนาได้เพราะว่าแต่ละศาสนาเนี่ยขั้นตอนในการจัดพิธีศพมันไม่เหมือนกันครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีในส่วนของการให้ข้อมูลด้านกฎหมายก็มีครับผมบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสถานที่มันจะเป็นวัดโบสถ์สถานที่ใดๆก็ตามที่ผู้ใช้งานเนี่ยต้องการที่จะจัดนะครับใช่เหรออืมข้อ2ไงมันมีบุคคลกับหน่วยงานด้วยโอเคจะพูดเล่นๆไม่นึกว่าแบบกูพูดอะไรผิดไงบุคคลไงก็เจ้าภาพนี่คนช่างแม่งวัดคนขายโลงศพงี้อะไรกวาดนี่ลงนะกวาดนี่ลงนะสำหรับแรงบันดาลใจก็ที่มาที่ไปในการทำเว็บไซต์นะครับเริ่มจากตอนปี2เทอม1เรียนคอมกราฟตอนนั้นมันเป็นไฟนอลโปรเจกต์ให้เราสมมุติว่าจะทำธุรกิจหนึ่งแล้วก็ไปออกแบบมาต่างๆโลโก้สีธีมฟอนต์ที่ใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นผมก็เลือกทำเป็นเว็บไลฟ์ชื่อนี้ธีมนี้เนี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจัดงานศพคือเป็นเรื่องกับการให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับพอยกอันนี้น่ะมาทำเป็นจุดที่พอจริงๆเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามีการสื่อสารที่สับสนอาจารย์ไม่เข้าใจเราเองก็ไม่เข้าใจงานตัวเองก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนจนไหนๆแล้วเรากลายเป็นผู้จัดงานศพเลยดีกว่าง่ายดีง่ายทำเสร็จงั้นไม่ติดมันไม่จบจ่ายเป็นเดือนว่าแบ่งจ่ายอะไรก็ไม่สาวไม่ตั้งนานบอกจะเอาเอกสารมายืนยันกับสัญญาอะไรก็ไม่รู้วันนี้ไม่เคยให้เลยใครเป็นผู้ใช้งานระบบตอนแรกก็ตั้งไว้ว่าจะต้องเป็นในส่วนของวัยรุ่นที่สนใจในเรื่องนี้ไปจนถึงผู้ใหญ่ตอนปลายใครก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับการจัดพิธีศพแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยที่พวกเรามองไว้ก็คือคนที่ต้องการจัดพิธีศพแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยมาใช้บริการเราที่เดียวก็คือครบจบทุกอย่างครับผมไม่ต้องเสียเวลาไปที่อื่นเลยสำหรับฟังก์ชันและฟีเจอร์เด่นของเว็บไซต์นะครับก็คือการคัสตอมการจัดพิธีศพด้วยตัวเองนะครับเราสามารถเลือกรายละเอียดในการจัดพิธีศพได้เลยนะครับวันที่จัดสถานที่จำนวนพระสงฆ์อาหารได้งานดอกไม้ลงศพแม้กระทั่งอะไรของชำร่วยครับคือเข้าครั้งเดียวเลือกทุกอย่างเลยจบตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สามารถกลับมาแก้ไขได้ได้ไหมควรต้องถ้าจะไอต้องคุยกับที่วางไว้คือต้องคุยกับไอ้นั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรแอดมินไม่สามารถแก้ไขเองได้ต้องโทรไปติดต่อแอดมินงั้นกูไม่พูดถึงอันนี้เอาออกในส่วนของแพลตฟอร์มที่เราใช้พัฒนาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าเว็บแอปเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้ผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเปิดบนโทรศัพท์มือถือเปิดบนแท็บเล็ตเปิดบนโน้ตบุ๊กหรือว่าเปิดบนคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งเพื่อใช้งานนะครับผมมองว่าการที่เราจะต้องโหลดแอปมาเพื่อจัดพิธีศพเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นครับในส่วนของฐานข้อมูลเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของแซมนะครับผมแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น PHP CSS แล้วก็ Java Script ครับผม3ภาษาหวังว่าไม่เรามีเร็วจังเลยเราเซียนเราเซียนสำหรับความคาดหวังในตัวระบบงานนี้ก็คืออาจจะเป็นธุรกิจจริงๆได้ในอนาคตครับเพราะว่าเท่าที่เราหามาไม่มีธุรกิจที่แบบจัดงานศพเป็นออนไลน์เลยเว็บที่จัดงานศพบนโลกอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นแค่แบบการโฆษณาหรือเป็นแนวทางสุดท้ายเราก็ต้องโทรไปไลน์ไปให้มันวุ่นวายอยู่ดีผมให้มันเป็นธุรกิจจริงๆที่สามารถช่วยให้คนเราเนี่ยจัดพิธีศพได้อย่างง่ายดายก็คือเข้าเว็บปุ๊บเลือกติ๊กจ่ายเงินเสร็จพร้อมจัดได้เลยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าอาจจะสามารถต่อยอดไปในส่วนของงานอื่นจะเป็นงานบุญงานพิธีขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยเป็นธุรกิจให้บริการจัดงานพิธีต่างๆที่ครบวงจรแล้วก็สามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างง่ายดายอะไรอย่างนั้นในส่วนของการเตรียมตัวเก็บข้อมูลอย่างไรเสียเวลากับอะไรบ้างน้ำตาเนี่ยไหลไปกี่หยดไม่บอกเลยครับการเตรียมตัว
าจจะฟังดูตลกนะครับแต่มันคือเรื่องจริงจำวันนั้นได้ไหมวันที่กูลืมส่งงานแล้วเราจะเกือบไม่ได้คือพรีเซนต์โดนน้ำตาไหลนะวันนั้นครับผมแต่ว่าเราจะลอยไหลเก่งผ่านมาแล้วเราโฟลดีเราโฟลดีตอนแรกเราไหลมาได้ครับทางการก็ในส่วนของการเตรียมตัวที่ผ่านมาก็ต้องศึกษาขั้นตอนการจัดพิธีศพไม่ว่าจะเป็นทางด้านขั้นตอนของแต่ละศาสนาผู้ที่เกี่ยวข้องใครบ้างเกี่ยวข้องกับการจัดพิธีศพสถานที่ต้องใช้ที่ไหนข้อจำกัดของแต่ละศาสนาจะต้องมีในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมายเข้ามาด้วยว่าถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตเนี่ยจะต้องแจ้งภายในกี่วันต้องทำอะไรบ้างเอกสารอะไรต้องมีอะไรบ้างมีการเก็บข้อมูลอย่างไรพวกเราก็ใช้เป็นในส่วนของแบบสอบถามแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลหาสิ่งที่ผู้ใช้งานทั่วไปหรือคนบุคคลต่างๆเนี่ยสนใจแล้วก็อะไรที่ผู้ใช้งานเนี่ยต้องการที่จะให้มีเพิ่มมาบนเว็บไซต์นะครับผมโอกาสไปเฮียฮะช่างเวงถามไปถามไปยังถ่ายเล่นอยู่ระบบงานที่ใกล้เคียงของเราเนี่ยอย่างที่พูดไปข้อที่แล้วว่าไม่มีเหมือนก็ข้อมูลไปให้ประกันนะเอาเยอะให้ประกันให้ประกันพีเทนอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาก็สวนกลับมาเลยว่าเออมันคือเว็บประกันหรือเปล่าประกันการตายหรือเปล่าอะไรพวกนี้แบบผมก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ประกันหลังมันไม่ใช่เปรียบกับประกันแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันคล้ายกับประกันนะครับผมจนได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านอาจารย์วิทย์อาจารย์ตุธิรักษ์ของเราอาจารย์เต๋ออาจารย์เต๋ออะไรพวกนี้อาจารย์จื้อเด็กก็พวกท่านก็ช่วยๆกันตบพวกผมให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็บอกว่าเนี่ยเว็บไซต์คุณเนี่ยมันคืออะไรคุณจะเป็นเว็บไซต์ประกันการตายหรือว่าคุณจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะอินชัวรันซ์หรือว่าสเปเชียลิสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตายผู้เชี่ยวชาญด้านการตายซึ่งเราเลือกแล้วเราผู้เชี่ยวชาญครับผมระหว่างทางเป็นไงบ้างก็คือตอนแรกนี่ไม่มั่นใจเลยครับไม่มีความมั่นใจเลยว่ามันจะสำเร็จออกมาได้เพราะว่าเพราะว่าแต่แรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดจะเลือกอันนี้เอาตรงๆมันเป็นช้อยสุดท้ายของเราเลยเป็นแบบว่าไพ่ตายไพ่สุดท้ายแล้วแล้วถูกเลือกขึ้นมาใช่ซึ่งไพ่สุดท้ายก็ไม่รอดก็ต้องไปปรับใหม่อย่างที่เราเมื่อกี้ไพ่ไปแล้วก็ต้องไปปรับใหม่คือไม่มีความมั่นใจครับตอนแรกว่ามันจะสำเร็จแต่ว่าไหนๆก็ทำมาแล้วก็ถ้าทำไม่เสร็จมันก็ไม่ผ่านก็ต้องไปให้สุดก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับว่าผ่านอาจารย์หลายท่านช่วยกันตบช่วยกันตีช่วยกันทำอย่างงู้นทำงี้ดีไหมอะไรต่างๆจนสุดท้ายก็ออกมาสำเร็จอย่างที่ตอนนี้แหละครับผมสุดท้ายเว็บจุนิพนธ์นี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมสำเร็จรวมมาได้ดีดีไหมดีก็ดีครับแม้ว่าจะขรุขระนิดหน่อยทางมันก็ไม่ได้เรียบเสมอไปแล้วครับก็ต้องมีขรุขระกันบ้างสีสันนี่แหละการเดินทางสำคัญที่ระหว่างทางเส้นชัยมันแค่ส่วนหนึ่งเส้นชัยไม่ไปไหนหรอกมันต้องสิ่งที่สำคัญคือระยะทางระหว่างทางที่เราเดินใช่เส้นชัยก็ถึงทุกันไปแล้วเส้นชัยถึงอยู่แล้วสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะให้คณะอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ช่วยกันดูแลพวกผมสองคนมาขอบคุณบิดาบรรดาครับคอยสนับสนุนงานที่เราไปตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต่างคนต่างกุ้นคิดของเราต้องบอกว่าลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าไม่มีแล้วดีกว่างานสุดท้ายแล้วเนาะมันเป็น EP สุดท้ายแล้วก็ว่าได้ครับผมของรายการนี้ใจหายไว้กลับไปบ้านแหลกกันไหมไปก็ไปเลยสำหรับทุกท่านที่ติดตามอยู่ครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังนั่งฟังวันหน้าฟ้าใหม่ถ้าโชคดีก็คงได้เจอกันอีกครับวันนี้นะครับผมสุริพรแสงนุ่มครับผมครับแล้วผมนัทกรมนวัตรเวทีครับอะไรมนก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอ้ย